เอามันเลยพิซซ่าฉันไม่ให้ลูกกินคุณนี่มันของลูกนะฉันไม่ให้ลูกกินเอามันนี่ฉันไม่ให้ลูกกินเอามันนี่ไอ้กลับมาได้แล้วเหรอให้ไปรับลูกที่โรงเรียนอ่ะแทนที่จะรีบมารู้ไหมพรุ่งนี้ลูกอ่ะมีสอบนะก็รู้นะสิถึงพาลูกไปกินไอติมเพื่อเป็นกำลังใจไงไอติมอ่ะไว้กินหลังสอบเสร็จก็ได้พาลูกไปตลอดจนเหนื่อยแบบเนี้ยแล้วจะมีสมาธิอ่านหนังสือหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยดูเสร็จแล้วค่ะแม่รับรองสอบผ่านแน่นอนค่ะแค่สอบผ่านอ่ะก็ยังไม่พอหรอกนะคะแนนอ่ะก็ต้องดีด้วยเดี๋ยวนี้การแข่งขันจะสูงจะตายประมาทไม่ได้เลยนะยายเอ้ยเอานะก็กลับมาแล้วไงกลับช้าไปแค่ชั่วโมงเดียวลูกไม่ทันเหนื่อยหรอกเอ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะลูกได้พลังจากไอติมแล้วนี่ค่ะพ่อตามใจลูกไม่เข้าท่านี่ถ้าลูกสอบตกอ่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วถ้าลูกสอบผ่านคุณจะขอโทษผมไหมมายืนด่าผมเปล่าๆอยู่แบบนี้คุณไม่มีความรับผิดชอบนิสัยเสียแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกก็จำหรอกและนิสัยขี้วินเสียงดังอย่างคุณเนี่ยไม่กลัวลูกจำบ้างเหรอจะไปไหนคุณวินจะไปไหนคุณวินคุณวินจะเล่นไปไหนฉันยังพูดไม่จบเลยนะคุณวินเก่งมากไหนแม่ดูหน่อยสิอุ๊ยคะแนนดีด้วยลูกแม่เก่งที่สุดเลยมาแม่ขอกอดหน่อยนะขอกอดด้วยนะเอ้ยไม่เอาคุณน่ะทำสวนมาตัวเหม็นอีไปออกไปไม่เอาทำสวนมามันก็มีเหงื่อเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ว่างนั่งดูซีรีส์เหมือนคุณนี่นี่คุณว่าฉันเหรอเปล่าผมแค่พูดความจริงอย่ามาพูดจาหาเรื่องฉันแบบนี้นะคุณพ่อคะคุณแม่คะแล้วเรื่องที่หนูสอบผ่านทุกวิชาเหรอคะจริงสิพรุ่งนี้เป็นวันเกิดยายเอ๋ยพอดีเลยงั้นเรามาจัดรวบยอดฉลองทั้งวันเกิดแล้วก็สอบผ่านกันเลยดีไหมดีค่ะแล้วเอ๋ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะลูกหนูอยากกินพิซซ่าน้ำอัดลมแล้วก็เค้กเจ้าหญิงด้วยค่ะโอ้ยอาหารขยะทั้งนั้นเลยแต่ก็โอเคนะนานๆกินทีพ่ออนุญาต แต่ฉันไม่อยากให้ลูกกินอะไรแบบนี้เปลี่ยนเป็นไก่ย่างน้ำตกส้มตำแล้วก็เค้กเจ้าหญิงดีไหมลูกเมื่อกี้คุณเพิ่งถามลูกว่าลูกอยากกินอะไรพอลูกบอกคุณก็เปลี่ยนเมนูทันทีแบบนี้ไม่ต้องถามก็ได้มั้งก็ฉันเป็นห่วงสุขภาพลูกนี่กินอาหารแบบนั้นบ่อยๆสารอาหารก็ไม่มีแถมยังอ้วนด้วยไม่เอาเอ่ยแม่ไม่ให้ลูกกินเดี๋ยวแม่ดูเมนูอื่นให้แล้วกันนะไปอาบน้ำดีกว่าอ๋อไปเลยคุณรู้เรื่องน่าเบื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเหมือนกันเออคุณสั่งพิซซ่าให้ลูกหรือยังเดี๋ยวลูกก็กลับจากเรียนพิเศษแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำอัดลมให้ลูกก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากให้ลูกกินเดี๋ยวฉันจะสั่งซูชิให้ลูกแทนคุณเนี่ยนะทำไมจะว่าอะไรฉันอีกทำไมเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำอัดลมดีกว่าเออไปเลยน่ารำคาญจริงเลยหูเค้กสวยจังเลยค่ะพ่อแล้วอาหารของแม่ล่ะไม่เห็นชมบ้างเลยแล้วพิซซ่าอยู่ไหนหรอคะซูชิร้านนี้ก็อร่อยนะเห็นลูกเคยบอกว่าอยากกินไงสงสัยจะมาแล้วรอเดี๋ยวนะลูก
แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเอ๋ยว้าวพิซซ่าหนูรักพ่อที่สุดเลยค่ะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงผมทำอะไรก็ฉันสั่งซูชิมาให้ลูกแต่คุณดันแอบสั่งพิซซ่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากให้ลูกกินอาหารแบบนี้ก็ผมเห็นว่านานๆทีแล้วนี่ก็วันเกิดลูกลูกอยากกินอะไรก็ตามใจลูกไปเถอะแค่วันเดียวเองแต่คุณทำโดยไม่บอกฉันคุณจงใจหักหน้าฉันใช่ไหมจะบ้าเหรอผมจะหักหน้าคุณไปทำไมคุณนี่ตลกมากไปแล้วนะใช่สิฉันน่ะมันตลกในสายตาของคุณแล้วก็ลูกรวมหัวกันแกล้งฉันแบบนี้ถ้างั้นอ่ะวันเกิดเนี้ยไม่ต้องมีฉันก็ได้มั้งเอามันเลยพิซซ่าฉันไม่ให้ลูกกินคุณนี่มันของลูกนะฉันไม่ให้ลูกกินเอามันคุณนี่มันของลูกนะเอามันนี่ฉันไม่ให้กินนี่คุณนี่เป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ให้ลูกกินนี่เอามันเอามันฉันไม่ให้ลูกกินเอามันนี่ไอ้ผมผิดตรงไหนผมทำตามความต้องการลูกผมผิดตรงไหนหยุดไม่มีใครผิดหรอกหนูผิดเองหนูดันเกิดวันนี้หนูดันสอบผ่านทุกวิชาถ้าหนูไม่เกิดสอบไม่ผ่านเราก็คงไม่ต้องมีงานเลี้ยงพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่หรอกลูกไม่จริงค่ะลูกหนูอย่าคิดแบบนั้นสิคะมันจริงที่สุดค่ะแม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันในเรื่องงานวันเกิดของหนูอาหารในงานวันเกิดของหนูมันไม่จริงได้ยังไงคะหนูไม่อยากมีงานวันเกิดแล้วถ้ามันจะต้องทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่ต้องจัดงานวันเกิดให้หนูแล้วค่ะไม่ต้องจัดงานวันเกิดให้หนูก็ได้หนูกินแค่ไข่เจียวอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าหนูไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเลยนะคะโอ้ลูกแม่ขอโทษลูกแม่ผิดเองเหมือนที่พ่อของลูกก็พูดไว้พ่อเองก็ผิดที่ทำอะไรไม่ปรึกษาแม่เขาทำให้แม่เขาไม่พอใจให้อภัยแม่กับพ่อนะลูกแม่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกพ่อก็สัญญาพ่อจะใจเย็นให้มากกว่านี้เพื่อลูกนะเอ๋ยอย่าทะเลาะกันอีกนะคะหนูขอจ้ะลูก